الصلح ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องมุสลิมมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมวันแรกนะครับในการอบรมให้ความรู้กับพี่น้องเพื่อเป็นเสบียงในการประกอบศาสนกิจและทำตัวทำใจให้สอดคล้องกับพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดประการแรกนะครับที่อยากจะให้พี่น้องต้องต่อสายดีกว่านะไม่ขัดขากมีสายว่าสายนึงสาวคิดประการแรกที่อยากจะทบทวนกับพี่น้องก็คือความสำคัญในการอบรมซึ่งความสำคัญในการอบรมนี้ทางกลุ่มได้จัดให้มีการอบรมทุกวันตอนเช้ายกเว้นถ้ามีวันมีกิจกรรมนอกสถานที่ก็จะงดอย่างเช่นพรุ่งนี้นะครับแต่ปกติทุกวันเนี่ยเราจะจัดให้มีอบรม7 โมงเช้าเพื่อทบทวนข้อมูลและความรู้ที่คนที่มาแสวงบุญที่ตั้งใจจะทำฮัจญ์และอุมเราะห์และมาประกอบศาสนกิจเนี่ยถ้าได้มีความรู้มากขึ้นการปฏิบัติมันก็จะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆและสั้นๆนะครับหากเราได้ละหมาดกันทุกวันหรือถ้าไปมักกะฮ์เนี่ยเราตะวาฟกันทุกวันแต่เราได้รู้เคล็ดลับที่ทำให้การละหมาดของเรานั้นมีอรรถรสมากขึ้นละหมาดแล้วซาบซึ้งละหมาดแล้วมีความสุขแสดงว่าความรู้นั้นมีความสำคัญมากอันที่จะให้การละหมาดของเรานี่มีประสิทธิภาพมีประโยชน์เพราะเราเห็นคนละหมาดเยอะแยะนะครับเราก็ละหมาดทุกวันแต่ละหมาดเวลาไหนตรงไหนช่วงไหนที่จะทำให้อีหม่านของเราเพิ่มขึ้นทำให้เรามีความสุขขณะละหมาดตะวาฟเช่นเดียวกันบางทีก็ตะวาฟกันทุกวันแต่ตะวาฟช่วงไหนเวลาไหนที่จะทำให้การตะวาฟนั้นมีความสุขมีประสิทธิภาพนะครับเราอยากจะเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นมุสลิมของเราพอบางคนมาที่นี่ถ้าจะไล่ประวัติชีวิตของเขานี่ก็อาจจะงงๆว่าเขามาทำอะไรทำไมอยู่ดีๆก็มาปรากฏตัวที่นี่สถานที่แห่งนี้ซึ่งการที่จะรู้ที่ไปที่มา การที่จะรู้ความชอบธรรมและเหตุผลในการที่เดินทางกันมาที่นี่เดินทางระยะเป็นพันพันกิโลเดินเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับต้องขอมาด้วยนะครับต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับที่ต้องใช้ทางตามสบายเชิญนี่ก็ได้ครับเชิญต้องมาอัพด้วยนะครับต้องมาอัพด้วยนะครับต้องมาอัพด้วยนะครับภาษาเอกทางต้องมาอัพดิ้นเดินทางกันมาเป็นพันๆกิโลนะครับใช้เวลาเป็นวันแล้วจะใช้เวลาอยู่อาศัยอยู่ในแผ่นดินในพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดของเราไม่ใช่บ้านอยู่ของเรามันก็ต้องมีความรู้สึกอะไรแปลกๆต้องมีเหตุผลและพลังที่ค่อนข้างใหญ่โตใหญ่หลวงพอสมควรนะครับที่จะทำให้การอยู่ที่นี่เนี่ยเป็น10วันเนี่ยการที่เดินทางระยะเวลาระยะทางเป็นพันกิโลนี่มันต้องมีพลังเพียงพอที่ทำให้การอยู่การใช้ชีวิตของเราที่นี่ในแผ่นดินนี้เนี่ยมีเหตุผลแล้วก็มีความชอบธรรมไม่ฉะนั้น
เราจะอยู่ไปอยู่มานี่ใช้ชีวิตกินอยู่ไปอยู่มานี่มันก็อาจจะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากขึ้นในชีวิตของเราแต่ถ้าเราไล่เหตุผลที่ควรเอามาใช้กับชีวิตของเราทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีเนี่ยเหตุผลสำคัญที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้เรียนทุกทวนตลอดนะครับว่าเราเกิดมาด้วยความศรัทธาความเชื่อมั่นนะทั้งทีเชื่อมั่นในอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างเราผู้สร้างมนุษยชาติสร้างสรรพสิ่งต่างๆพระองค์ที่ให้พวกเรานี่ได้รู้จักศาสนาอันเที่ยงแท้ความศรัทธาความเชื่อมั่นนี้มันเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนทั้งหมดนะมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พวกเรานี่ได้มีข้ออ้างเสมอว่าการกระทำทุกเรื่องการปฏิบัติทุกเรื่องนั้นเรามีที่ไปที่มาที่ไปที่มาของเราที่มุสลิมจะต้องทบทวนอยู่ตลอดเนี่ยมาอยู่ที่นี่ทำอะไรละหมาดทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำอย่างงู้นทำไมต้องทำแบบนี้เนี่ยที่ไปที่มานี่ก็คือพระเจ้าของเราได้ใช้ให้ทำแบบนี้อันนี้นี่คือเหตุผลหลักที่เราต้องทบทวนอยู่เสมอบางทีเรากล่าวเหตุผลนี้ในใจแต่เราไม่รู้สึกว่ามันจะมีอรรถรสหรือมีความสุขใครใช้ให้ละหมาดอัลเลาะห์ใช้ให้ละหมาดแล้วมันใหม่ตรงไหนอ่ะมันมีอะไรใหม่ๆตรงไหนที่จะทําให้เราตื่นเต้นหรือมีความสุขมากกว่าเดิมอันที่จริงแล้วเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรานี่คือการที่เรามีพระเจ้านี่คือเรื่องใหญ่นี่คดีใหญ่ที่สุดนั่นคือเรื่องที่ทําให้คนในโลกนี้บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะเขายังไม่รู้จักพระเจ้าเขายังไม่ถึงพระเจ้าของเขานี่คือเรื่องที่ทำให้คนบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยค้นหาพระเจ้าฝรั่งบางคนในอายุ60-70แล้วเขาบอกว่านี่เขากำลังค้นหาอะไรค้นหาพระเจ้าที่แท้จริงบางทีอะไรที่อยู่ในมือเราอยู่ในหัวใจของเราเนี่ย คนหลายคนในโลกนี้เนี่ยต้องทุ่มเททั้งเวลาทั้งทรัพย์สินพลังแต่ได้ค้นหาสิ่งเหล่านี้ทั้งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมนุษย์บางคนแล้วอยู่ที่เราจะเอาความเชื่อที่มีอยู่ในหัวใจของเรานี่มาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไรขณะที่พี่น้องเดินไปละหมาดขณะที่พี่น้องอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์หรือขณะที่พี่น้องทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งบางคนก็สังเกตนะบางคนไปแล้วไปมัสยิดนบีนะก็นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆคำถามที่มันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปว่าพระเจ้านี่ใช้ให้เราทำอะไรถ้าเราอ่านกุรอานพระเจ้าเป็นผู้ใช้ให้เราอ่านกุรอานถ้าเราละหมาดก็อัลลอฮ์เป็นผู้ใช้ให้เราละหมาดถ้าเรานั่งเฉยไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องถามว่าแล้วพระเจ้าของฉันเนี่ยใช้ให้ฉันได้ทำอะไรบ้างพระเจ้าใช้ฉันนั่งเฉยๆหรือพระเจ้าใช้ฉันเนี่ยเดินไปมัสยิดนบีกลับมาพูดเล่นเรื่องไร้สาระไม่มีประโยชน์นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้เรากระทำหรือฉะนั้นเหตุผลที่เราจะตระหนักดีนะครับว่าชีวิตของเราทุกเวลาทุกวินาทีเนี่ยย่อมมีค่าถ้าหากว่าเราได้ทบทวนดำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมออัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรอานว่าขลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนเราไม่ได้สร้างเราเพื่ออื่นใดนอกจากอิบาดะห์อิบาดะห์ในทุกรูปแบบไม่ใช่อิบาดะห์ในรูปแบบที่เราเข้าใจว่าอิบาดะห์มันก็คือซิกรุลลอฮ์คือละหมาดคืออ่านกุรอานเนี่ยอันนี้คือรูปแบบหนึ่งของอิบาดะห์แต่รูปแบบนี้มันมีอิบาดะห์นี่มีหลายรูปแบบนะครับเรื่องแรกที่อยากให้พี่น้องได้ทบทวนเสมอนะครับเพราะมันเป็นเรื่องอะกีดะห์มันเป็นเรื่องที่จะปรับอิบาดะห์ของเราเนี่ยให้ถูกต้องปรับอิบาดะห์ของเราเนี่ยให้มีความชอบธรรมแม้กระทั่งตอนละหมาดเนี่ยเราก็เนียดละหมาดเพื่ออัลลอฮ์อ่านกุรอานเพื่ออัลลอฮ์ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ทำบุญเพื่ออัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเพื่ออัลลอฮ์อย่าเผลอลืมเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องหลักวะมาอุมิรูอิลลาลิยะอ์บุดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนเขาไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้ถูกสั่งให้ทำอะไรนอกจากอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์เท่านั้น
มุคลิซีนะละฮุดดีนโดยมีความสัจจะมีความสัจจริงมีความสุจริตมีความตั้งใจมีความบริสุทธิ์ใจในอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىนี่เป็นประเด็นสำคัญเป็นเรื่องหลักนะครับที่เราจะต้องมาทบทวนตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่เราได้มาอย่างที่ผมเตือนที่สนามบินนะครับนักศึกษาพี่น้องว่าเราเริ่มแล้วนะ เริ่มเดินทางแล้วนะทุกก้าวทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเนี่ยเราอย่าลืมอิคลอสความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มาทำฮัจญ์เพื่อมาโอ้อวดเราไม่ได้มาทำฮัจญ์เพื่อมาแสดงสปิริตมาแสดงความสามารถศักยภาพเราไม่ได้มาที่นี่เนี่ยเพื่อใครเราไม่ได้มาเอาใจใครมาเอาหน้าใครเราไม่ได้มาแสดงความสามารถกับใครเรามาขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาแสดงความเป็นบ่าวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เต็มที่บางคนจะอยู่30วันหรือ40วันที่เราจะอยู่ที่มะดีนะห์กับมักกะห์นี่นะครับเต็มที่เลยที่เราจะต้องมาทบทวนชีวิตของเราในระยะเวลาสั้นๆนี้นะครับ30วันหรือ40วันเนี่ยทบทวนตลอดไปที่เราเคยละหมาดมาตลอดไปเนี่ยเราละหมาดเพื่อใครที่เราเคยที่สนุนในรอมฎอนเนี่ยเราที่สนุนเพื่อใครที่เราได้ซอดาเกาะห์ได้บริจาคที่เราได้ทำความดีหรือแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเราใช้ชีวิตเราดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อใครเพื่ออะไรนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับและถ้าเรามาที่นี่เดินทางกันมาที่นี่30 40วันอยู่กันที่นี่ละหมาดทุกวัน ทำไมเวลากันทุกวันแต่ไม่ได้ข้อสรุปแบบนี้ในชีวิตของเรา30 40วันนี่ดูเหมือนไม่มีค่าเลยนะ30วัน40วันเนี่ยมาอยู่ใกล้นบีมาอยู่ใกล้กาบะห์มาอยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันต้องเปลี่ยนชีวิตของเรามันต้องปรับมันต้องทำอะไรให้มันไม่ใช่แค่ปฏิวัติชีวิตเนี่ยมันต้องพลิกชีวิตของเราเลยอะไรที่มันเป็นความคิดทุกอย่างเนี่ยที่มันไม่ใช่อิสลามที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราต้องเอามาทบทวนต้องเอามาคิดใหม่นะครับเราจะมีเวลามากที่จะอ่านกุรอานทบทวนความหมายกุรอานนะครับพี่น้องความหมายกุรอานในมัสยิดนบีเนี่ยหลายมุมเนี่ยเขากระด้างในความหมายกุรอานภาษาไทยเนี่ยถ้าใครไม่มีนะครับต้องทบทวนความหมายกุรอานเยอะทุกอายะนะครับพี่น้องลองดูพี่น้องไปเปิดกุรอานทุกอายะเนี่ยเราสามารถเอาประโยชน์เราสามารถเอาใจความของอายะเนี่ยมาใช้กับชีวิตของเราทุกอายะนะครับไม่มีข้อเว้นแต่เราต้องนั่งคิดนะเราต้องเข้าใจว่าอิสลามที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับชีวิตในการดำเนินชีวิตอิสลามไม่ได้ถูกประทานลงมาจะได้ใช้เฉพาะเวลาละหมาดแต่อิสลามถูกประทานลงมาเพราะมัลกุรอานเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกปรับตามเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะไม่เป็นเรื่องง่ายนะครับสำหรับคนบางคนที่อาจจะมองอิสลามว่าเป็นของโบราณเป็นของเหมือนประทานโทษบางอย่างคนจีนนะมองเรื่องศาสนานี่เป็นเรื่องบรรพบุรุษของบรรพบุรุษศาสนาอื่นๆก็เหมือนกันบางคนบอกว่าฉันเกิดมาศาสนานี้เนี่ยเหมือนปู่ย่าตายฉันก็ต้องเป็นแบบนี้มุสลิมบางคนก็เป็นแบบนี้ศาสนาได้มาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยฉันก็ต้องเป็นมุสลิมเพราะปู่ย่าตายเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่อัลลอฮ์ตำหนิคนที่ศรัทธาคนที่เชื่อแบบนี้ก็รู้ว่าฉันนะอับบานะอัลอุมมะฮ์วะอินนะอัลอาซาริมุฮตะดูนเราได้เห็นบรรพบุรุษเป็นอย่างนี้เราก็จะเป็นแบบนั้นอัลลอฮ์ตำหนิความเชื่อแบบนี้อัลลอฮ์ตำหนิความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลรักอัลลอฮ์โดยไม่มีเหตุผลเชื่อในอัลลอฮ์โดยไม่มีเหตุผลเชื่อในอัลลอฮ์โดยไม่มีอะไรผูกพันกับอัลลอฮ์นอกจากว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าของปู่ย่าตายายของฉันอัลลอฮ์เนี่ยที่เห็นปู่ย่าตายายเนี่ยเคารพสักการะกราบไหว้นะฉันก็กราบไหว้เคารพสักการะแบบนั้นต่อไปแต่เรากับอัลลอฮ์นี่เป็นยังไงเรากับพระเจ้าของเรานี่เป็นยังไงเรามีความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ยังไงเรายกมือขอดุอารู้สึกไหมว่าอัลลอฮ์กำลังฟังเราอยู่เราขออะไรต่ออัลลอฮ์เนี่ยเรารู้สึกไหมว่าอัลลอฮ์กำลังสนองอัลลอฮ์กำลังฟังสิ่งที่เราขอกับอัลลอฮ์อยู่ชีวิตของเราเนี่ยเราได้ดำเนินชีวิตเนี่ยตามที่พระเจ้าได้สั่งการกับเราไหมหรือเราเข้าใจว่ากุรอานนี่สำหรับนบีซอฮาบะห์ก็จบแล้วฉันก็อ่านให้เพื่อเป็นบารอกัตอย่างเดียวครับด้วยครับ
เราไม่คำนึงว่ากุรอานทุกอายะห์นี่ที่อัลเลาะห์ประทานลงมาให้นบีและซอฮาบะห์เนี่ยอัลเลาะห์ก็ประทานลงมาให้นี้ให้บังให้แบทุกคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกุรอานนี่ทุกคนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งอัลกุรอานเพื่อเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างเป็นคำสั่งสอนให้พวกเรานี่เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราจะต้องทบทวนกันช่วงเวลามันเหมือนเข้าค่ายกันนะครับ30 40วันเนี่ยมันเหมือนเข้าค่ายนานกว่าค่ายแบบทัศนคติอ่ะนะมันเข้าประมาณ3วันนี่30 40วันนะครับเข้าค่ายปรับทัศนคติอะไรบางอย่างที่เคยรู้สึกกับอัลเลาะห์อะไรบางอย่างที่เคยรู้สึกกับนบีนี่เราอยู่ใกล้นบีเนี่ยอะไรบางอย่างที่เราโดยอาจารย์ยูซุฟก็จะพูดเรื่องนี้แต่ผมขอเสริมนิดนึงเดี๋ยวอะไรที่เรามีความรู้สึกเคยมีความรู้สึกกับท่านนบีเนี่ย ไม่ใช่นะครับพี่น้องอยากจะฟื้นฟูอิสลามในตัวเราเนี่ยเราอยู่ที่นี่ใกล้มัสยิดนบีเนี่ยเราเอาประวัติของนบีและซอฮาบะห์นี่มาทบทวนดูนะเขาใช้ชีวิตกันยังไงซอฮาบะห์นี่เขารักนบียังไงสหายนี่เขาช่วยเหลือนบียังไงเขาเสียสละเพื่อนบียังไงสหายนี่เขาให้เกียรตินบียังไงเขารักนบียังไงเอามาทบทวนแล้วเราจะพบนะครับว่าโมเดลหรือรูปแบบหรือตัวอย่างที่ควรเอามาใช้มาปฏิบัติในชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรนะครับความสุขที่มันจะเกิดขึ้นในการทำอิบาดะห์ความสุขที่มันจะเกิดขึ้นขณะดำเนินชีวิตในทุกวินาทีในทุกกิจกรรมในทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกพลิกไปอะไรที่เราเคยคิดว่ามันเป็นความสุขเช่นคนที่เดี๋ยวนี้เกมที่กำลังฮิตมากในเกมหาโปเกมอนกันนะแม้กระทั่งตามสุรานี่ก็เกมก็สนุกกันในเกมนี้แต่ถ้าเราได้มีโอกาสนะครับได้ทบทวนค้นหาตัวอย่างที่ดีในชีวิตของเราเนี่ยนี่ขณะที่เราอยู่ในมัสยิดเนี่ยคนฉลาดคนที่มีอีมานคนที่มีตะควาเนี่ยเข้ามัสยิดนบีเนี่ยค้นหาดูสินบีเคยยืนอยู่ตรงไหนซอฮาบะห์เคยนั่งอยู่ตรงไหนนบีนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยนะไม่ใช่ไปหาโปเกมอนนะบางคนไปหาโปเกมอนในโปเกมอนนี่มันขี่คอแล้วตัวเองมันดูเหมือนควายเลยนะแล้วโปเกมอนนี่มันก็ลากเราลากจมูกเหมือนเป็นกระบือเลยนะอันนี้ก็สนุกนะสนุกว่าเป็นกระบือแต่พอมาอยู่มัสยิดนบีเนี่ยไม่เกิดความรู้สึกอะไรแบบนี้เลยนะเราค้นหาประวัติศาสตร์ของเราค้นหาตัวอย่างที่ดีของเราอาบูบักรอยู่ไหนอุมารอยู่ไหนอุสมานอยู่ไหนท่านอาลีอบูตอลิบอยู่ไหนท่านหญิงอาอิชาภรรยานบีเนี่ยอยู่นี่กันหมดเลยอยู่นี่กันหมดประวัติศาสตร์นี่มันฟ้องประวัติศาสตร์ทั้งหลายนี่มันฟ้องความบกพร่องของเราฟ้องความเพิกเฉยของเราฟ้องความโง่เขลาของเราฟ้องความไม่สนใจของเราประวัติศาสตร์นี้ที่สร้างโลกเนี่ยจากตรงเนี้ยเริ่มจากตรงเนี้ยที่ท่านนบีได้เผยแผ่อิสลามที่ได้เอาอิสลามเนี่ยซอฮาบะห์ก็กระจายอิสลามไปทั่วโลกเนี่ยทั้งหมดนี่ถ้าเขาไม่ได้ทําแบบนี้นะครับป่านี้เนี่ยพวกเราก็ไม่มีนะครับพวกเราป่านี้นะก็คงพาเหลืองกันเป็นแถวเนี่ยนะแต่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้นบีและซอฮาบะห์เนี่ยเป็นผู้จุดประกายแล้วก็เอาความเอาฮิดายะห์เอาทางนำนี่มาให้ถึงบ้านเราเลยนะครับการที่เราได้กตัญญูต่อท่านนบีกตัญญูต่อคนที่มีบุญคุณกับชีวิตของเราเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยต้องขมักขม้นนะครับแล้วก็ขยันกันทบทวนนะครับช่วงเวลาที่อยู่ที่มาดีนาเนี่ยนะครับเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์จะอบรมไปเรื่อยๆนะครับช่วงที่เราอยู่มาดีนาเนี่ยไม่กี่วันนี่นะครับพี่น้องถ้าเราได้เป้าหมายเดียวซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญเรารักนบีมากขึ้นเราใกล้ชิดกับนบีมากขึ้นเพราะมันน่าเกลียดเหลือเกินถ้าเราได้มาถึงนี่มาอยู่ใกล้นบีโดยรูปธรรมเนี่ยกับสรีระของนบีเนี่ยห่างกันนิดเดียวเราจะมาอยู่ใกล้นบีขนาดนี้แล้วแต่หัวใจของเรานี่ยังไม่อยู่ใกล้ซุนนะห์นบียังไม่อยู่ใกล้คำสั่งสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลย
นั้นแสดงว่าการมาของเราเนี่ยที่นี่เนี่ยมาถึงมัสยิดนบีเนี่ยไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ตัวเองเนี่ยมาอยู่ใกล้นบีขนาดนี้เนี่ยแต่หัวใจยังไม่อยู่ใกล้นบียังไม่อยู่ใกล้ซุนนะห์นบีหัวใจของเราเนี่ยยังรักคนอื่นมากกว่านบีหัวใจของเรานี่ยังเชื่อฟังคนอื่นมากกว่านบีหัวใจของเรานี่ยังสวามิภักดิ์ผู้อื่นนอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่พวกเราจะต้องทบทวนอย่างยิ่งนะครับก็คือกะลิมะฮ์ของเราเนี่ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรเราะซูลุลลอฮ์มันจะเป็น แรงบันดาลใจสำหรับอิบาดะห์ทุกชนิดที่เราทำเนี่ยมันจะมีความหมายแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟก็จะมีอะไรที่จะเสริมแนะนำพี่น้องเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ الحمد لله ครับเรามาอยู่ที่มะดีนะห์เมืองของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บางท่านนี่ก็อาจจะ 5-6 วันแล้วนะครับพี่น้องของเราที่มาด้วยกันของเราก็ 3-4 วันจนบางคนก็ลืมว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่อาจจะสับสนไปบ้างเรื่องของเวลาวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับก็อยากให้เราได้ทบทวนรุกนอิสลามของเราอันหนึ่งที่เราบอกว่ารุกนอิสลามในอัลกานอิสลามเนี่ยมี5ประการเราหลายๆคนเนี่ยนะครับได้ทํา4รุกนแล้วเหลือรุกนที่5ซึ่งหลายๆคนยังไม่ได้ทําหมายถึงให้ครบ5รุกนมีชาฮาดะห์นี่เราก็ปฏิญาณแล้วละหมาดฟัรฎูฮาเวลาเราก็ทำแล้วถือศีลในรอมฎอนเราก็ทำแล้วซะกาตคนที่มีจ่ายก็ได้จ่ายแล้วมีอันนึงคือการทำฮัจญ์ซึ่งเป็นรุกนอิสลามเหมือนกันซึ่งมีความสำคัญคำว่ารุกนนี่คือสิ่งหลักที่จะต้องมีฉะนั้นอิสลามเนี่ยขาด5ประการนี้ไม่ได้หนึ่งนั้นคือเรื่องการทำฮัจญ์เราหลายๆคนนะครับเรียกว่าทุกคนก็ได้มีเป้าหมายมีความประสงค์มีความต้องการที่จะมาทำฮัจญ์ครั้งหนึ่งในชีวิตหลักการอิสลามก็คือให้เราได้มาทำครั้งหนึ่งในชีวิตในที่นี้มีผู้คนที่หลากหลายหมายความว่าหลากหลายในเรื่องของเป็นฐานะทางด้านอาจจะมองว่าเรื่องของดุนยานะเป็นผู้บริหารเป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการเป็นชาวบ้านทั่วไปทำมาหากินหาเช้ากินค่ำเป็นช่างนู่นช่างนี่เป็นชาวนาชาวไร่แต่ทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่นี่เป้าหมายเดียวที่เหมือนกันคือมาทำฮัจญ์อัลฮัจญ์นี่แปลว่าอัลกอสดูคำว่าฮัจญ์นี่แปลว่ามุ่งมาทำอะไรอะครับทุกคนมุ่งมายังไบติลลาฮิลฮารอมมุ่งมายังไบตุลลอฮ์มุ่งมาสู่การตอบพระบัญชาของเราอันอิสติจาบะลิอัมริลลาห์ตอบรับพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินแค่เดือน2เดือนนี่เค้าก็มาได้ละ 200,000 พอเค้าระดับเป็นผู้บริหารเงินเดือนเค้าเยอะบางคนนี่เก็บ2ปี3ปีบางคนเนี่ยเป็น10ปีนั้นการเก็บของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันระยะเวลาในการที่จะให้มีค่าใช้จ่ายที่มีซารูมีซารอของเราเนี่ยที่จะมาถึงเนี่ยหรือมีนาฟะกออยู่ที่บ้านเนี่ยต้องอะไรครับต้องมีการเก็บที่แตกต่างกันแต่พวกเรามีเป้าหมายเดียวกันอัลกอสดูอัลฮัจญ์อัลกอสดูฮัจญ์นี่คือมุ่งมาต่อพระบัญชาของอัลเลาะห์มุ่งมาเพื่อไบตุลลอฮ์ที่เราทุกคนปรารถนานี่เรายังไม่ได้ไปเห็นไบตุลลอฮ์นี่เรามาเห็นมัสยิดนบีนี่เราก็น้ําตาซึมน้ําตาไหลแล้วไปเห็นไบตุลลอฮ์นี่ครั้งแรกของแต่ละคนเนี่ยที่เห็นเนี่ยน้ำตาไหลกันทั้งนั้นน่ะที่เห็นอยู่ในดาวเทียมที่บ้านอันนั้นยังไม่เห็นของที่แบบเห็นด้วยตาจริงๆนะแต่นั้นของจริงอ่ะนะแต่พอเราไม่เห็นของจริงที่แบบหัวใจปรารถนามา40ปี50ปี60ปีเนี่ยเพิ่งมาได้เห็นเนี่ยน้ำตาไหลน้ำตาซึมทำไมอ่ะครับพอได้มาตอบรับอัลเลาะห์แล้วได้มุ่งมายังบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วคนเรานี่พี่น้องก็สังเกตได้นะครับมีพี่น้องของเราบางคนเนี่ยเขาเงินเดือนเยอะกว่าเราเขามีตังค์เยอะกว่าเราแต่บางคนยังไม่มาบอกยังไม่พร้อมข้ออ้างหลายๆ
ข้ออ้างที่คล้ายๆกันคือบอกยังไม่พร้อมห่วงเรื่องธุรกิจใครล่ะครับที่ทำให้ท่านมีธุรกิจอันนี้แล้วให้ท่านมีปัจจัยให้ท่านมีริสกีเยอะกว่าเยอะกว่าเราหลายๆคนก็มีใครล่ะครับที่ให้เราได้มีฐานะที่เติบโตอย่างรวดเร็วกับการที่เราได้มีใช้จ่ายต่างๆแต่เรายังไม่ตอบรับพระบัญชาของอันนั้นนี่สิ่งสำคัญเนี่ยคือหัวใจของเราที่จะตอบรับพระบัญชาของอัลเลาะห์นี่สำคัญที่เราจะต้องมุ่งในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกเราถ้าเราไม่มานี่อัลเลาะห์นี่ไม่ได้ตกต่ำถ้าเราไม่มาที่นี่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ไม่ได้ทำอุมเราะห์อัลเลาะห์นี่ไม่ได้ตกต่ำอัลเลาะห์นี่ไม่ได้เสียหายเราเนี่ยเสียหายเรามานี่ด้วยความอิคลาสนี่อัลเลาะห์ตอบรับและหลายๆคนที่มาส่งเราที่สนามบินหรือที่บ้านบอกว่าขอให้ได้เป็นฮัจญ์อะไรครับมะบรูรเขาหวังว่าให้อยากจะให้เราเนี่ยได้รับฮัจญ์ที่อัลเลาะห์ตอบรับถ้าเราไม่มาหรือเรามาแบบเล่นๆมาให้จบรู้ก่อนไปรู้ก่อนอิสลามให้ได้ทำเราก็อาจจะไม่ได้ฮัจญ์มะบรูรเราก็อาจจะได้ฮัจญ์มักกะรอห์กลับไปเพราะอะไรครับเพราะเราเล่นๆเราไม่จริงจังเราให้มันแค่ผ่านฉะนั้นเนี่ยสำคัญเราก็จึงบอกว่าวะลิลลาฮิอะลันนาสฮิจญุลบัยติมันอิสตะตออะอิลัยฮิซะบีลาوَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ สำหรับอัลลอฮ์แล้วคือการมุ่งมายังไบติลลาห์ก็คืออะไรครับฮัจญ์มาทำฮัจญ์มุ่งมายังไบติลลาห์บ้านของอัลลอฮ์ไบตุลลอฮ์เป็นความจำเป็นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสำหรับคนที่มีความสามารถและอัลลอฮ์บอกว่าใครที่ปฏิเสธว่ามันกะฟะรอฟะอินนัลลอฮะกอนียุนอะนิลอาลามีนใครที่ปฏิเสธใครที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใครที่ไม่ตอบรับพระบัญชาของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์กอนียุนอัลลอฮ์รวยอัลลอฮ์พอเพียงกับโลกทั้งของอัลลอฮ์นี่ไม่ต้องการเราแต่เราทุกคนเนี่ยต้องการอัลลอฮ์มนุษย์ยินมาลาอิกะห์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นมัคลูกสิ่งถูกสร้างเนี่ยต้องพึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ต้องพึ่งเราเราเคยได้ยินว่าบางคนบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยประทับอยู่บนลังใช่ไหมนี่คือหลักอะกีดะห์อัลลอฮ์ประทับอยู่บนลังอารัชบางคนบอกว่าแสดงว่าอัลเลาะห์นี่ต้องการบัลลังก์อ่ะไม่ใช่บัลลังก์สิต้องการอัลเลาะห์บางคนว่าเรานี่ใช่เนี่ยผมนั่งเช็คเนี่ยเรานี่นั่งกับวันนี้เรานี่มีนี่มารองรับนี่แสดงว่าเราต้องการเก้าอี้อันนี้มนุษย์อันนี้มักลูกคิดแบบมักลูกแต่อัลเลาะห์ประทับดูบนอารัชนี่อะไรครับอารัชนี่ต้องการอัลเลาะห์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องพึ่งอัลเลาะห์หมดเราอย่าเอาคอลิกเนี่ยมาเทียบกับมักลูกเนี่ยผู้สร้างมาเทียบกับสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องหลายครับเรามาตรงนี้ให้เราได้พยายามซักฟอกจิตใจของเราก่อนที่เราจะสู่พิธีอุมเราะห์ที่ทําตามนัดตัวก็จะมีอุมเราะห์แล้วก็มีฮัจญ์เนี่ยอยากให้เราจุดตรงนี้ที่มาจากบ้านเนี่ยต้องเจตนาที่ดีแล้วมารวมมาผนึกอีหม่านเริ่มจากตรงนี้ว่านบีอยู่ตรงนี้มองไปนี่เห็นมัสยิดนบีอยู่ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในรัฐอิสลามที่เกิดขึ้นตรงนี้ที่เนี่ยมาอยู่ที่นี่10ปีแล้วว่าฝ่าที่นี่ถูกฝังที่นี่เนี่ยและอิสลามเนี่ยไปถึงเราเนี่ยประมาณ7,000 ถึง 8,000 กิโลถึงไทยแลนด์นั่งเครื่องบินอันนี้เอาตามเครื่องบินนะเอาสายการบินก็จะเห็นว่าระยะทางทั้งหมด 6,000 กว่ากิโล 7,000 นี่ก็จะมีขึ้นเราก็ดูหน้าจอคงไม่มีใครนั่งดูหนังบนเครื่องบินนะมีหนังมีอะไรเต็มไปหมดเลยก็จะมีจออ่ะวิ่งความเร็วเท่าไหร่800 900กิโลเมตรหรือเท่าไหร่จะถึงประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยหลายพันกิโลเกือบหมื่นกิโลเนี่ยอิสลามไปถึงเราและตอนนี้เราก็กลับมาสู่แหล่งอิสลามแหล่งที่นบีเนี่ยเอารัฐอิสลามตรงนี้เนี่ยไปถึงเราใช่ไหมและทำไมเรามาที่นี่เพราะว่าอัลลอฮ์และรอซูลเรียกเราประกาศกับเรามันเป็นการนึกภาพให้เห็นนะว่าเราได้ยินมัสยิดนบีซอฮาบะห์อยู่ที่นี่เนี่ยเราก็อาจจะมโนไปนึกไปแต่มาถึงตรงนี้ได้เห็นภาพชัดมากขึ้นที่เชคพาเดินเมื่อวานว่าตรงนี้ตลาดนะสมัยนบีตรงนี้มัสยิดอะไรนะตรงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราได้อ๋อที่เราไม่เคยได้ยินเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันมีหะดีษบทนึงที่เวลาเชคบอกว่าให้นึกว่านี่นบีซอฮาบะห์อยู่ตรงนี้เคยอ่านหะดีษบทนึงที่อบูบักรเนี่ยเขาออกมาข้างนอกบ้านเพราะความหิวเสร็จแล้วอีกคนนึงออกมาใครอ่ะอุมัรบินคอตตอบออกมาฮะเขาก็ถามว่าทำไมออกมาอุมัรก็ถามอูบักว่าทำไมออกมานอกบ้านล่ะเขาบอกว่าหิวไม่มีอะไรกิน
อุมัรนี่ก็หิวเหมือนกันที่ออกมาจากนอกบ้านเผื่อจะเจอใครเชิญไปกินข้าวที่บ้านหรือไปกินอาหารที่บ้านบ้างคนที่3ออกมาเจอ2คนนี้คือใครรู้มั้ยท่านนบีของเรานบีว่าทําไมออกมาทําไม2คนนี่ออกมาทําไมกันอบูบักรอุมัรเขาบอกว่าหิวนบีว่าไอ้ที่ฉันออกมานี่ก็หิวอัลเลาะห์3ท่านนี่หิวคนที่ดีที่สุดในประชาชาตินี้คือท่านนบีมุฮัมมัดคืออบูบักรอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหิวจนกระทั่งนบีเอาไปที่บ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอันซอรถามว่าเหตุการณ์เกิดที่ไหนเกิดที่นี่แหละไปแล้วชาวอันซอรดีใจสุดๆเลยบอกว่าไม่มีใครที่จะมีเกียรติมากไปกว่าฉันแล้วที่จะได้ต้อนรับแขกต้อนรับใครนบีอบูบักรอุมัรสุดท้ายก็เอาให้เอาแกะนี่มาเชือดเอาอินทผลัมที่มีทั้งหลายๆประเภทอยู่ในรวงเดียวกันนะในช่อเดียวกันที่มีทั้งสุกมีทั้งห่ามอย่างเงี้ยมาให้ทานแล้วจนท่านนบีก็รับประทานกับท่านอบูบักรอุมัรจนกระทั่งอิ่มแล้วนบีว่าเราจะถูกถามถึงเนี่ยมัดอันนี้การที่เราได้กินแล้วอิ่มเนี่ยนะเราถูกถามเนี่ยมัดว่าเราได้ชูโกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์หรือไม่วันนี้เรามาเนี่ยไม่อดนะอาจจะถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่อดอิ่มทุกมื้ออาจจะไม่ได้อิ่มตรงที่ก็จะเตรียมก็มีตังที่จะไปซื้อไปอะไรต่างๆแต่นบีของเราอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ด้วยความหิวทำไมอะครับอดทนเพื่ออุมมะไม่ได้อดทนเพื่อตัวเองถ้านบีจะเอาถ้าจะเอาอิ่มอะนะเอาสบายอะนะเอาแบบภรรยาเยอะๆนะมีคนจะประเคนยกให้หมดเลยกูเรชบอกจะถ้ามุฮัมมัดถ้าจะเอาผู้หญิงอะนะเดี๋ยวเราจัดให้แต่หยุดเผยแพร่อิสลามท่านนบีจะเอาเรื่องผู้หญิงจะเอาฐานะนะเดี๋ยวเราจัดให้มุฮัมมัดจะเอาเป็นหัวหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ตำแหน่งแต่นบีถูกส่งมาเนี่ยรอฮ์มะตัลลิลอาลามีนเนี่ยเพื่อความเมตตากับโลกทั้งปวงนบีไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อที่จะมาเอาอกเอาใจใครไม่ได้ต้องการตำแหน่งจากคนหนึ่งคนใดไม่ต้องการความสุขเพื่อดุนยาแต่นบีต้องการเป้าหมายสำคัญคือให้ได้ไปสู่อาคิเราะห์แล้วก็พาอุมมะห์ของท่านเนี่ยไปอยู่กับท่านด้วยไปอยู่ในสวรรค์กับท่านด้วยฉะนั้นนี่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์เนี่ยให้เรานึกว่านบีให้ผมพูดเสียงผมเข้าไปให้อะไรครับให้เราได้เริ่มตรงนี้ว่าเดี๋ยวเราจะไปทำอุมเราะห์แล้วให้ยึดซุนนะห์นบีเดี๋ยวเราจะไปทำฮัจญ์แล้วนะที่นบีกูซูอันนีมานาซิกะกุมยึดเอารูปแบบฮัจญ์จากกันนี่เราเหมือนจะเริ่มจากนี้เดี๋ยวคลองอิหรอมที่มีก่อตุนฮุไดฟะห์แต่ละขั้นตอนที่เราจะไปนี่นบีเรามาหานบีแล้วนึกถึงนบีว่าเราจะทำอะไรแต่ละขั้นตอนซุนนะนบีเอาแบบอย่างนบีเอาแบบที่นบีเคยสอนนบีที่ทำอะไรที่ตรงไหนนบีไปตรงไหนที่เราที่จะทำได้นะพยายามเก็บให้หมดโดยเฉพาะหลักๆอันนี้มันต้องมีแต่บางซุนนะบางอันเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นวาญิบเนี่ยจะต้องทำนะแต่ถ้ามีโอกาสทำได้เนี่ยทำเพราะมันอาจจะเป็นฮัจญ์ครั้งเดียวของเราซึ่งถึงแม้ว่าเรามันจะเป็นฮัจญ์หลายครั้งสมมติว่ามันจะมีอีกอะเราก็ต้องยึดซุนนะอยู่แล้วแต่ถ้ามันครั้งเดียวล่ะครับครั้งเดียวเนี่ยมันก็ต้องให้เยี่ยมเลยให้ดีเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับเชคริดอแล้วก็ผมนี่ก็จะพยายามให้ข้อมูลความรู้ซุนนะห์ของท่านนบีแต่ละขั้นตอนเนี่ยอย่างละเอียดเพื่อพี่น้องเนี่ยได้ปฏิบัติแต่ละขั้นตอนได้เกิดความเข้าใจและจะได้ลึกซึ้งนะครับเชคจะได้อธิบายถึงว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีฮิกมะห์มีอะไรต่างๆการตะวาฟการซะแอทําไมต้อง7ทําไม7ทําไมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยมันมีฮิกมะห์ซ่อนอยู่ในแต่ละอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์และรอซูลได้กําหนดฉะนั้นขอให้เราทุกคนนะครับได้รักท่านนบีมาอยู่ใกล้ท่านนบีแล้วให้เป็นความรู้สึกที่เรานั้นอยากจะเอาซุนนะห์ของท่านนบีอยากจะเอาสิ่งที่ท่านนบีได้ฝากกับอุมมะห์ไว้เนี่ยนํามาสู่การปฏิบัติการเข้ามัสยิดนบีเราคงไม่เข้าไปละหมาดเฉยๆเราคงไม่เข้าไปนั่งเฉยๆอย่างที่บอกว่าละหมาดแล้วก็รอเพราะว่าบางคนนี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรจะขอดุอาจะขออะไรจะอ่านกุรอานบางคนนี่ก็อ่านไม่เป็นนะมันต้องมีอะไรที่เราจะต้องทำอาจจะอ่านกุรอานไม่พอพยายามอาจจะเป็นการขอดุอาเราก็ขอในสิ่งที่เราจะขอภาษาไทยภาษามาลายูหรือใครถนัดภาษาอังกฤษก็แล้วแต่สะดวกก็ให้เป็นดุอาที่อะไรครับแต่สำคัญนะอยากให้เป็นดุอาที่มาจากกุรอานและซุนนะห์นบีอันนี้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีที่เป็นเล่มเป็นไรเนี่ยเราก็นำมาเปิดอ่านได้นะครับท่องหน่อยอ่านบ่อยๆหน่อยเดี๋ยวเวลาไปใช้ที่แต่ละสถานที่เนี่ยจะได้เกิดความคล่องหรือเรา
เผื่อว่าจำไปเลยก่อนทำดีครับเราจะได้สะดวกบางทีไม่มีหนังสือเนี่ยเราก็สามารถจากความจำที่เรามีแต่สำคัญเนี่ยคือมุ่งกับสิ่งที่เราขอกับสิ่งที่เราอ่านเพราะว่าถ้าเราขอแล้วก็หรือเราอ่านนี่ใจมันล่องลอยไปนี่มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับให้เรามุ่งว่าเราต้องการอะไรนี่ขอจากอัลเลาะห์ดื่มน้ำซึมซำนี่ขอต่ออัลเลาะห์ให้รักษาโรคของเราให้รักษาทั้งโรคแห่งอัมรอดุลกอลอัมรอดุลบะดันโรคแห่งจิตใจที่มันอิจฉาริษยาการคลางแคลงใจการมีชุบฮัตต่างๆกับอัลเลาะห์และรอซูลยังไงจะปฏิบัติตามยังจะยังไงเนี่ยในเรื่องศาสนานี่ยังไม่ชัดเจนในต่างๆเนี่ยขอให้เราเกิดความชัดเจนขอให้เราโรคภัยต่างๆที่มีอยู่กับเราเนี่ยขอให้หายขอให้เรามีความจำดีขอให้เรานั้นได้มีความฮาฟิซท่องจำมันกุรอานของเราได้มากกว่านี้ในต่างๆที่เราสามารถที่จะขอได้นะครับก็เดี๋ยวเชคคงมีอะไรเพิ่มเติมหรือจะเป็นการตอบคำถามนะครับครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี่ก็จะเป็นตอบคำถามนะครับแต่ก่อนที่จะตอบนี้เมื่อวานเนี่ยที่ทัศนศึกษาที่เราไปเยี่ยมกุโบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมได้ลืมที่จะบอกกับพี่น้องว่าในกุโบของนบีหรือใต้โดมสีเขียวนั้นมีอะไรพี่น้องที่เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ของอัตไอบุญนะครับสามารถเปิดได้ ซึ่งมีรูปของโครงสร้างกุโบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งจะสังเกตนะครับว่าโดมของท่านนบีเนี่ยสีเขียวนี่นะครับจะครอบคลุมพื้นที่บ้านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีสร้างให้ภรรยาของท่าน9ท่านนะครับเพราะท่านนบีเสียชีวิตมีภรรยา9คนนบีถูกฝังในห้องของท่านหญิงไอชะและในโครงการขยายพื้นที่ของมัสยิดต่างๆบรรดาคอลิฟ่านี่ก็ได้เอาห้องอื่นๆของภรรยานบีรวมถึงบ้านของท่านหญิงฟาติมะและบ้านของท่านอาลีซึ่งอยู่ใกล้และติดกับบ้านนบีเนี่ยนะครับมารวบรวมมาเป็นที่เดียวนะครับและที่นั้นน่ะก็กลายเป็นที่ฝังหรือเป็นกุโบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดซึ่งพื้นที่นั้นก็อยู่ใต้โดมสีเขียวนั่นเองหรือถ้าเราไปที่เราดอนี่นะครับ ถ้าเราไปที่เราดอนี่เราจะสังเกตว่ามีอาจจะเป็นกรงหรือจะเป็นเหล็กที่กั้นปิดกั้นเนี่ยล้อมกุโบนบีนั่นนะครับเหล็กที่มันปิดกั้นนั่นนะครับก็คือพื้นที่บ้านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอดีตแต่ข้างในกงเหล็กหรือรั้วเหล็กที่นะครับก็จะมีรั้วที่เขาสร้างไว้เป็นปูนอิฐและฉาบด้วยนะครับซึ่งรั้วนี้นะครับมันจะล้อมกุโบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ขั้นขั้นแรกเป็นรั้วสี่เหลี่ยมซึ่งจะเป็นรั้วที่มีสัญลักษณ์เป็นสีส้มนี่นะครับในรูปนะครับถ้าพี่น้องดูอยู่นะเป็นรั้วสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็นอกรั้วนั้นก็จะมีรั้วอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นรั้ว8เหลี่ยมแสดงว่ารั้วด้านนอกนี่เป็นรั้ว8เหลี่ยมทำไมเขาทำ8เหลี่ยม8เหลี่ยมนี่รั้วนอกนะครับจะได้ไม่เรียงแบบกาบะห์นะครับเพราะกาบะห์นี่สี่เหลี่ยมรั้วนอกนี่นะครับก็เป็นรั้ว8เหลี่ยมสีน้ำตาลนี่นะครับแล้วก็ที่เป็นสีที่เป็นโลหะกลมๆนี่นะครับมันเป็นรั้วโลหะที่อยู่ใต้ดินที่อยู่ใต้ดินล้อมกุโบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้านล่างเนื่องจากมีการพยายามจากคนกาเฟรนี่นะครับโดยเฉพาะยิวและคริสประมาณ3ครั้งที่จะขโมยศพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งครั้งที่อันตรายที่สุดนี้ที่เกิดขึ้นประมาณศตวรรษที่5ขึ้นศตวรรษที่5นี่นะครับมีชาวยิว2คนมาแฝงตัวเป็นมุสลิมที่มะดีนะห์แล้วก็ขุดอุโมงค์จากบ้านของเขาที่เช่าใกล้มัสยิดนบีขุดอุโมงค์ไปถึงกุโบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อขโมยศพของท่านนบีหรือร่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่าท่าน
แม่ทัพนูรุดดีนซิงกีซึ่งเป็นกษัตริย์หรือเป็นผู้นำอาณาจักรดาวลาซิงกียะในอดีตก็อยู่ที่ประเทศอิรักนะครับห่างจากมาดีนะห์นี่หลายพันกิโลเขาได้ฝันถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีขอความช่วยเหลือฝันหลายวันทีเดียวเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องมามาดีนะห์นี่มาช่วยท่านนบีไม่รู้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้แต่มาซะก่อนพอมาแล้วนี่ก็ประกาศเลี้ยงชาวมาดีนะห์ทั้งหมดทุกคนเลยเลี้ยงทุกคนเลยปรากฏว่าวันที่เขาเลี้ยงนี่ก็มาทุกคนเขาก็ตั้งใจที่จะสลามทุกคนเลี้ยงบอกว่าในฝันเนี่ยนบีขอความช่วยเหลือว่ามีคนหนึ่งที่จะมาทำร้ายเขาเนี่ยและหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้หน้าตาคนที่จะมาทำร้ายนบีเนี่ยเป็นอย่างนี้พอเขามาเลี้ยงคนมาดีนะห์เนี่ยตั้งใจให้ทุกคนที่มารับประทานอาหารให้มาสลามเขาพอมาสลามทุกคนเนี่ยก็ไม่เจอคนที่เห็นในฝันเขาก็เลยถามผู้ใหญ่บ้านที่มาดีนะห์นี่ยังมีใครอีกไหมเนี่ยที่ยังไม่มาเขาก็บอกว่ามีคนสองคนเนี่ยเป็นคนซอเลห์มากเขาละหมาดทั้งวันทั้งคืนไม่ออกจากบ้านเลยแต่ไปมัสยิดก็ละหมาดกับบ้านนี่ก็อยู่แต่บ้านอย่างเดียวเขาบอกว่าไม่ได้ต้องเอามาหมดให้มากินข้าวพอมาแล้วเนี่ยเจอจับมือแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นคนที่เห็นในฝันนะครับที่ท่านนบีได้ฟ้องว่าเขามาทำร้ายท่านนบีเขาก็ไปค้นที่บ้านเขาพบอุโมงค์ขุดอุโมงค์จากบ้านเขาเนี่ยไปถึงหลุมศพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนูรุดดีนซิงกีจึงสั่งให้หล่อโลหะนะครับล้อมกุโบร์ท่านนบีเพื่อป้องกันเรื่องการขโมยศพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านที่อยู่ใต้โดมเขียวนี่นะครับก็คือตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าอุลามะบางท่านเนี่ยได้คุยกันได้วิเคราะห์กันว่าระหว่างกาบะเนี่ยซึ่งเป็นวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้ว วัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วแบตหมดเวลาหมดฐานนี้หมดวะกาบะเนี่ยเป็นวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วนะโดยเฉพาะหินดำเนี่ยที่นบีบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งมาจากสวรรค์แต่มีอุลามะบางท่านบอกว่าไม่ใช่พื้นที่แผ่นดินที่ล้อมศพล้อมสรีระนบีย่อมประเสริฐกว่าทำไมเพราะไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์กว่าก็ศพหรือสรีระหรือร่างของมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดหรือที่เขาบอกเทียมไงกาบะเนี่ยเป็นก้อนหินใช่ไหมเป็นก้อนหินที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็นบีก็เป็นวัตถุใช่ไหมเป็นสรีระวัตถุใช่ไหมแต่อะไรเนี่ยที่อัลลอฮ์รักมากกว่าหินของกาบะหรือร่างกายของท่านนบีอุลามะก็แน่นอนอัลลอฮ์รักร่างกายของท่านนบีรักนบีมากกว่าแสดงว่าตรงนี้เนี่ยอุลามะบางท่านเนี่ยจึงบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่ากาบะถึงแม้ว่าเราจะไม่ตะวาฟรอบกุโบร์ท่านนบีแต่เราจะตะวาฟรอบกาบะเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เราตะวาฟรอบกาบะไม่ได้ใช้ให้เราตะวาฟรอบกุโบร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาที่นี่ทั้งทีแล้วนะครับมาอยู่ใกล้ท่านนบีก็ศอลาวาตเยอะนะครับศอลาวาตเยอะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันศ็อลลาอะลัยยะศอลาตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮา10ใครที่ศอลาวาตต่อฉัน1ครั้งอัลลอฮ์จะศอลาวาตต่อเขา10ครั้งศ็อลลูอะลัยยะฟะอินนะศอลาตะกุมมะอ์รูดะตุนอะลัยยะพวกท่านทั้งหลายจงศอลาวาตต่อฉันเพราะการศอลาวาตของพวกท่านจะถูกเสนอต่อฉันนั่นหมายรวมว่าการศอลาวาตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีการขาดทุนเลยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้าง
บ้านเรานี่บกพร่องกันนะครับในเรื่องศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาวาตต่อท่านนบีให้เยอะนะครับศอลาวาตสลามต่อท่านนบีให้เยอะมันเป็นประโยชน์ที่จะกลับมาหาเราเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองท่านก็บอกว่าพระองค์ท่านก็บอกว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดฟิลอะวาลีนวะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดฟิลอาคิรีนصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ครับพี่น้องจะมีคำถามอะไรก็เชิญเลยนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึง8โมงเช้าพี่น้องจะได้มีภารกิจอื่นๆนะครับในการเตรียมตัวโดยเฉพาะวันนี้นะครับไปละหมาดวันศุกร์ต้องเตรียมตัวไปเร็วๆนะครับเพราะดูแล้วคนน่าจะเยอะนะครับวันนี้แต่ปกติแล้วช่วงนี้เนี่ยคนน้อยนะผมแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าคนที่มาดีน้อยก็นึกว่าไปอยู่ที่มักกะพอเปิดช่องมักกะก็น้อยเหมือนกันรู้ไปอยู่ไหนแต่ได้ข่าวนะครับได้ข่าวว่าอิหร่านปีนี้ไม่มานะครับว่าชีอะห์ปีนี้ไม่มาเพราะตกลงกับซาอุดีทางการซาอุดีไม่ได้ครับเชิญครับผู้หญิงสามารถจะไปละหมาดบนศุกร์ได้ไหมครับผู้หญิงสามารถไปละหมาดวันศุกร์ได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะมีคำถามต่างๆเกี่ยวกับมุสลิมนะครับเรื่องประจำเดือนเรื่องอะไรแบบนี้เดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์จะนัดวันหนึ่งเฉพาะมุสลิมจะได้ไปตอบปัญหานะครับให้มุสลิมโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวจะประกาศแล้วจะกำหนดแล้วจะประกาศให้ทราบนะครับอินชาอัลลอฮ์เร็วนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับโดยเฉพาะปัญหาของมุสลิมที่มีประจำเดือนกลัวว่าจะอิหร่อมยังไงจะไปตะวาฟยังไงจะทันไหมเราจะมีกำหนดการกลับเดินทางกลับบ้านเราเนี่ยหลังจากกลับมาจากมีนาประมาณ4วันซึ่งจะมีเวลาที่จะตะวาฟอิฟาดอนี่ประมาณ4วันฉะนั้นมุสลิมทุกท่านเนี่ยที่มีประจำเดือนจะต้องระมัดระวังแล้วก็ทราบกำหนดการให้ชัดเจนจะได้ตั้งตารางให้ถูกต้องนะครับในเรื่องประกอบศาสนกิจครับมีคำถามไหมครับขอต้อนรับนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับบอกต่อได้นะครับเชิญมาได้เลยนะครับได้ยินเสียงไหมเสียงชัดไหมชัดนะโอเคนะครับมุสลิมก็บอกห้องใกล้ๆถ้าใครสะดวกก็เชิญมาฟังได้นะครับพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้ยังไม่กำหนดย้ายไปแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์ก็น่าจะเป็น7โมงแต่ต้องรออีกครั้งนึง6ครึ่งนะประมาณ6ครึ่งเตรียมตัวแล้วกันนะครับ6โมงครึ่งเคยพี่น้องเขามาฟังพรุ่งนี้เนี่ยที่จะไม่มีบรรยายเพราะเราจะไปอุหุดนะครับไปซิยาเราะห์นะครับแต่วันอื่นก็ธรรมดานะครับถึงวันสุดท้ายเนี่ยเราจะกลับวันอังคารนะครับก็จะมีติวเข้มการทำอุมเราะห์ละฮัจญ์นะครับช่วง2วันสุดท้ายนี่นะครับที่เข้มสำหรับพี่น้องที่บ้านเราก็ไม่ได้ไปอุมเราะห์นะครับก็ให้ตั้งใจมาเรียนหน่อยนะครับเพราะเราจะไปทำอุมเราะห์แล้วนี่ก็ต้องละเอียดนิดนึงนะครับในการหาความรู้เกี่ยวกับการทำอุมเราะห์ละฮัจญ์นะครับในมัสยิดนบีที่อิบาดะห์แล้วได้ผลบุญเยอะนี่คือทุกอย่างเลยละหมาดละหมาดอย่างเดียวคำถามว่าไอ้บาดะห์ที่จะนับทวีคูณเป็นพันเท่านี่นะครับเฉพาะละหมาดอย่างเดียวเฉพาะละหมาดแล้วก็อุลามะห์จะขัดแย้งกันว่าเฉพาะละหมาดฟัรดูหรือทุกละหมาดละหมาดซุนนะห์ด้วยหรือเปล่าก็มีสองทัศนะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าซอดาเกาะห์แล้วจะพันเท่าเหมือนกันถามได้ฮะอิสติฆฟาร์ซิกุรุลลอฮ์จะพันเท่าเหมือนกันไม่ใช่ถามได้นะครับเชิญเลยครับถามได้เลยครับเชิญครับสงสัยอะไรถามได้เลยครับเรื่องละหมาดซุนนะห์เนี่ยค่ะอย่างที่ทำที่บ้านนะคะอย่างสุบฮ์นี่ก่อนนะคะคือที่บ้านเรากับที่นี่เนี่ยเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ที่บ้านอยู่แต่ว่าพอมาละหมาดตรงนี้คือทำถ้าสุบฮ์นี่กับก่อนพอมาสุฮ์นั้นสุฮ์นี่ก็มีก่อนหลังแล้วก็หลังพออาซานี้จะไม่มีอาซาไม่มีนะคะมันก็รีบก็หลังอิชาก็หลังแต่พอมานั่งละหมาดแล้วเขาก็เลยไม่แน่ใจว่า
ไม่คือที่นี่เนี่ยกะที่นี่เนี่ยเขาทำบุญเยอะไงเขาก็ละหมาดเยอะก็อย่าไปมองเขาอย่างเดียวต้องถามเขาคือหมายถึงว่าคนอยู่ที่นี่เนี่ยเขาว่าก็ลุกขึ้นละหมาดเราก็งงว่าละหมาดอีกแล้วอะไรละหมาดอีกแล้วจะว่าละหมาดหรือว่าละหมาดก่อนหลังด้วยหรือเปล่าไม่มันมีซุนนะเขาเรียกซุนนะมุอักกะดะที่กะถามถึงเนี่ยซุนนะมุอักกะดะและมีซุนนะทั่วไปซุนนะทั่วไปนี่ว่างเมื่อไหร่ก็ละหมาดยกเว้นเวลามักรูห์นี่ไม่ละหมาดสมมติมักริบเนี่ยหรือก่อนอาซานอัสรีเนี่ยกะนึกจะละหมาดก็ละหมาดได้มีซุนนะที่ไม่ใช่มุอักกะดะนี่4ที่2กับ2ละหมาดได้แต่ไม่ใช่มุอักกะดะแต่ที่กะพูดนี่ถูกต้องแล้วนะนี่ก็เรียกซุนนะมุอักกะดะที่นบีเน้นที่นบีทําตลอดนะใช่นะครับก็ละหมาดมัยยัดก่อนครับใช่ใช่ครับละหมาดมัยยัดก่อนนะครับละหมาดมัยยัดได้ภูเขาอุฮุดลูกเดียวลูกเดียวลูกไม่เล็กนะครับอุฮุดนี่ลูกใหญ่มากแต่ถ้าอยากจะได้2ลูกก็ต้องไปดูบ้านมัยยัดอยู่ที่ไหนแล้วก็พาญะนาซะห์จากบ้านเข้านี่มาละหมาดแล้วก็พาไปฝังที่กุโบร์ถึงจะได้2ลูกนะครับถ้าสะดวกก็เชิญถ้าเราญะนาซะห์นี่มัยยัดเขาไม่ได้เอามาไว้ข้างหน้าครับหรือว่ามัยยัดนี่เขาจะมาไว้ห้องอิหม่ามมาที่ผมบอกเมื่อวานห้องอิหม่ามนั่นน่ะเดี๋ยวเราก็ไม่เห็นมัยยัดใช่ป่ะแล้วก็ไว้ห้องในแล้วอิหม่ามเขาก็จะเข้าไปละหมาดข้างในเลยคำถามทุกปีนะครับพี่น้องก็จะถามว่าบางทีอิหม่ามก็ประกาศว่ามัยยัดนี่เป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นนู่นเป็นนี่นะพี่น้องก็ไม่ต้องสนใจพี่น้องก็ดูอาเหมือนที่พี่น้องขอนี่แหละครับนะเพราะถ้าหากว่าจะไปขอตามสรรพนามของมัยยัดนี่เราจะยุ่งหน่อยเพราะเราไม่ใช่อาหรับนะครับเราจะไปขอตามสำนวนเป๊ะตามไวยากรณ์นี่มันจะยากค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวอาจารย์เชิญน้องสามารถเข้าไปให้สลามท่านนบีได้ทุกเวลาเลยนะครับได้ครับได้ครับเข้าไปสลามทุกเวลาก็ได้นะครับแต่อยากให้พี่น้องใช้วิจารณญาณนะครับในการที่จะไปสถานที่ใดๆที่มีคนเบียดมีคนเข้าเยอะนี่นะครับใช้วิจารณญาณคำนวณนะว่าเบียดแล้วเข้าไปแล้วแล้วก็มันจะคุ้มกับผลบุญไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะการสลามกับท่านนบีเนี่ยทุกที่เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกที่เลยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ไม่จำเป็นต้องไปยืนหน้ากุโบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ละอาจจะเป็นต้องอ่านที่มัสยิดหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับอ่านที่ไหนก็ได้นะครับครับนอกจากสลามนบีแล้วทำยังศ็อลลาวาตนบีนั่นน่ะภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับศ็อลลาวาตนบีเยอะนะครับเยอะนี่หมายถึงว่าอะไรเยอะนี่ไม่ใช่10 20 30ไม่ใช่100 200นะศ็อลลาวาตนบีเป็นพันน่ะเป็นพันศ็อลลาวาตเยอะนะครับอยู่ที่นี่ศ็อลลาวาตนบีเยอะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับมีคําถามมั้ยมุสลิมะถามเรื่องละหมาดนะคะทูตอ่ะค่ะได้ครับละหมาดกลางคืนนี่คือละหมาดทั้งคืนได้ละหมาดทั้งคืนนบีเคยละหมาดทั้งคืนซอฮาบะห์เคยละหมาดทั้งคืนจะละหมาดแล้วก็นอนแล้วก็ลุกขึ้นละหมาดอีกเนี่ยได้ในกุรอานระบุชัดเจนเลยยาอัยยูฮัลมุซัมมิลกุมิลลัยลาอิลลากะลีลานิสฟะฮูเอาอินกุสมินฮูกะลีลาเอาซิดอะลัยฮิวะรัดดิลิลกุรอานะตัรตีลาละหมาดทั้งคืนหรือครึ่งนึงหรือส่วนนึงอัลเลาะห์บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับสหายว่าอินนะร็อบบะกะยะอะลัมุอันนะกะตะกูมุอะดนามินซุลุซัยอัลไลลิวะนิสฟะฮูวะซุลุซะฮูวะตออิฟะตุมินัลละดีนะมะอะกะรองรู้ว่าท่านกับสหายของท่านเนี่ยละหมาด2ส่วนของกลางคืนครึ่งนึงของกลางคืนส่วนนึงของกลางคืนแสดงว่าเป็นวัฒนธรรมน่ะที่เขาเข้าใจกันและท่านนบีได้บอกว่าศอลาตุลไลลิมัสนามัสนาการละหมาดกลางคืนก็ทีละ2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 
นะครับไม่มีใครบอกว่าละหมาดแล้ววิตรแล้วเนี่ยจะห้ามไม่ให้ละหมาดอีกไม่มีทัศนะแบบนี้เลยครับถ้าไม่มีคำถามแล้วจะให้อาจารย์สุขศรีมาลาได้ปิดการประชุมพวกเราเช้านี้ครับพี่น้องใหม่ครับก็อยากจะพูดถึงอาดับมารยาทวันศุกร์นิดนึงนะครับเพราะว่าพี่น้องจะเป็นการทบทวนกันนะครับวันศุกร์นี้ก็เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบสัปดาห์ครับฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่นบีอาดัมถูกสร้างมานะครับแล้วก็เป็นวันที่นบีอาดัมถูกลงมาจากสวรรค์แล้วก็วันกิยามะห์เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันศุกร์แต่ไม่ใช่ศุกร์นี้นะมันไม่รู้ว่าศุกร์ไหนแต่เรื่องวันกิยามะห์เนี่ยไม่มีใครรู้นะครับบางคนบอกแล้วทำไมวันศุกร์อ่ะวันศุกร์แต่ก็ไม่รู้ว่าศุกร์ไหนที่บอกไม่รู้แต่วันศุกร์แน่นอนเพราะนบีบอกว่าเกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์เนี่ยมีภารกิจสำคัญคือศอลาตุลญุมอะห์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นละหมาดญะมาอะห์ศอลาตุลญะมาอะห์อันนี้จะเป็นศอลาตุลญุมอะห์ละหมาดวันศุกร์นะครับการละหมาดวันศุกร์นี่ก็โดยหลักแล้วเป็นภารกิจที่จะเป็นสำหรับผู้ชายที่บรรลุศาสนภาวะนะครับที่บรรลุศาสนภาวะแล้วไม่ได้เป็นทาสไม่ได้เป็นคนมีคนจริตสันติสติสัมปชัญญะดีนะครับแต่ไม่วาญิบสำหรับผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็ละหมาดได้ก็วันศุกร์นี่ก็จะเรื่องการปฏิบัติคือมีการอาบน้ำวันศุกร์คือการอาบน้ำทั่วร่างกายเนี่ยอาบน้ำว่าเป็นน้ำสุนัขนะทั่วร่างกายผู้ชายนี่ก็ใส่น้ำหอมให้ดีแต่งตัวให้สะอาดให้เรียบร้อยนะครับมีชุดใหม่ชุดอะไรหมายถึงว่าเรียบร้อยนะซักให้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแต่งตัวตรงนั้นให้เรียบร้อยไปเนิ่นๆนะครับไปเนิ่นๆซึ่งอันเนี้ยเหมือนเป็นไฟบังคับตรงเนิ่นอยู่แล้วนะครับก็ถ้าไปสักสิบโมงได้นี่ก็โอเคนะครับแต่ถ้าอาจจะช้ากว่านี้หนึ่ง11โมงก็จะเริ่มคนก็จะเริ่มหนานิดนึงนะครับถ้าไปได้สัก10โมง10โมงครึ่งนี่ก็จะพอนั่นแล้วก็อย่างที่บอกว่าศุกร์นี้ก็ศอลาวาตนบีให้เรื่องวันศุกร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของวันศุกร์นี่มีดุอามุสตะจาบนะครับดุอาที่อัลเลาะห์จะตอบรับมีทัศนะที่แตกต่างกันพอสมควรแต่ที่ดูแล้วมีน้ำหนักคือตั้งแต่อัสรีจนกระทั่งถึงตะวันตกดินช่วงนั้นนะครับมีหลายทัศนะแต่ทัศนะหนึ่งที่ดูแล้วมีน้ำหนักก็คือตั้งแต่อัสรีเป็นต้นไปจนกระทั่งตะวันตกดินหรือเข้าเวลามักริบนะครับฉะนั้นก็ช่วงนั้นเนี่ยพี่น้องก็ไปมัสยิดหรือไม่อยู่ที่มัสยิดก็ตามแต่ถ้าคิดว่าที่มัสยิดเนี่ยสงบอัสรีสงบก็นั่งขอดุอาไปนะครับหาสักช่วงนึงหาสักเวลาหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่ตรงอัลลอฮ์ตอบรับนี่ก็ดุอาที่เราขออัลลอฮ์ตอบรับนานี่ก็ทำดีแล้วก็พยายามขอดุอาเยอะนะครับแล้วก็วันศุกร์นี้ก็เป็นวันสำคัญเราก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้ในการที่เราจะทำอิบาดะห์ตรงนี้คนก็จะเยอะนะวันศุกร์ก็เป็นธรรมดานะครับว่าคนก็อยากจะมาละหมาดที่นี่กันที่มะดีนะห์เนี่ยมัสยิดที่เป็นละหมาดญะมาอะห์นี่เขาก็จะปิดยกเว้นมัสยิดใหญ่ๆนี่ก็จะเปิดมัสยิดกูบะเนี่ยอันนี้ก็จะเปิดให้มีละหมาดวันศุกร์นะครับส่วนมัสยิดเล็กๆหน่อยเค้าเรียกมัสยิดตามชุมชนอะไรนี่ก็จะปิดเพื่อให้คนมามัสยิดใหญ่ๆมารวมกันนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามนี้แหละนะครับเรื่องการวันศุกร์นี่คือญุมอะห์นี่คือรวมใหญ่นะให้เป็นมัสยิดญะมีอะห์เป็นมัสยิดใหญ่อย่างเงี้ยมัสยิดนบีอย่างเงี้ยเพื่อคนได้มาเจอกันอย่างน้อยสัปดาห์นึงเนี่ยมาเจอกันครั้งนึงในวันธรรมดานี่ก็ละหมาดตามมัสยิดในชุมชนแต่พอละวันศุกร์นี่ อาจจะไม่ได้เจอกันมาเจอกันเงี้ยนะครับก็เป็นโอกาสในการที่จะมาเจอกันด้วยนะครับก็นี่คือมารยาทในวันศุกร์คร่าวๆอยากจะฝากกับท่านพี่น้องนะครับเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสุดนะครับครับผมชี้แจงใช่ไหมครับคุณดิบชี้แจง